สุดเจ๋งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพาคลอดหญิงตั้งครรภ์ติดโควิดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกคอหวยแห่ซื้อเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะท่ามกลางวิกฤตของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดซึ่งแพร่กระจายอย่างหนักไปทั่วทั้งประเทศในขณะนี้นะคะหลายๆโรงพยาบาลต้องแจ้งปิดแผนกฉุกเฉินอย่างไม่มีกำหนดนะคะเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลนี่มีผู้ป่วยโควิดล้นมือนะคะโรงพยาบาลสนามที่เปิดมาหลายต่อหลายแห่งก็ไม่พอจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะคะซึ่งในขณะนี้ในประเทศไทยมีรายงานว่าติดวันละหมื่นกว่ารายเสียชีวิตไปวันละเกือบ100รายหรือวันละ100รายก็มีมาแล้วนะคะแต่คราวนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิดนะคะเมื่อโรงพยาบาลที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสามารถพาทำคลอดคุณแม่ท้องแก่นะคะได้สำเร็จนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะโดยนายแพทย์ชันชัยจันทร์วรชัยกุลผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะบอกว่าทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ผ่าตัดทำคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์แรกนะคะเป็นท้องแรกนะคะซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 อายุ31ปีเมื่อวันที่19กรกฎาคม2564นะคะซึ่งบุคลากรทางการแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็คุณหมอนะคะช่วยกันทำคลอดสามารถทำคลอดแบบผ่าคลอดนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะโดยเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักแรกเกิด 3,330 กรัมนะคะโดยการผ่าท้องคลอดในครั้งนี้นะคะมีแพทย์ผู้ทำคลอดทั้งหมด7ท่านนะคะและก็มีพยาบาลวิชาชีพอีก2ท่านนะคะแต่ละท่านนี่ต้องแต่งชุดป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างแน่นหนาเลยนะคะอย่างรัดกุมเลยนะคะทั้งนี้นะคะหญิงตั้งครรภ์คนดังกล่าวนะคะอายุครรภ์ได้38สัปดาห์นะคะตรวจพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2564นะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมื่อวันที่16กรกฎาคม2564และก็ผ่าตัดคลอดนะคะเมื่อวันที่19กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะนับว่าเป็นการผ่าตัดทำคลอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสบความสำเร็จมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการรายที่2ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะและแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนะคะเห็นเป็นข่าวแบบนี้ต้องชอบตัวเลขแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเด็กเกิดใหม่จะให้โชคนะคะนี่เลยนะคะเด็กคนนี้ที่คลอดออกมานะคะคลอดในวันที่19นะคะน้ำหนักเด็กแรกเกิดนะคะ 3,330 กรัมนะคะหรือ 13.3 กิโลกรัมนะคะนี่เลยนะคะ3330นะคะนี่คือน้ำหนักเด็กแรกเกิดนะคะเพราะหลายคนเชื่อว่าเด็กเกิดใหม่จะให้โชคนะคะสวัสดีค่ะ